โอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับขอทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับทั้งพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวและพี่น้อง FC อยู่เมืองนอกเมืองนานะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะขอพาพี่ไปน้องไปย่างพิสมท่าเลอนะครับก็คือท่าเลอราชินีนะครับก็มีพี่น้องชาวกทมเข้ามาบอกว่าเธอตัวผมนี้ไปย่างที่ส้มท่าเลอแห่งใหม่นะครับการซึ่งท่าเลอนี่กับเปิดใช้งานเมื่อวานนี้ครับพี่น้องเมื่อวันที่23ธันวาคม2565นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ MRT สนามไซนะครับพี่น้องป้าพี่น้องเดี๋ยวต่อไปผมจะขอพาพี่ไปน้องไปย่างที่ส้มนะครับตามมาครับพี่น้องครับครับพี่น้องอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศ MRT สนามไซนะครับอันมื้อนี้ผมก็เคยมาถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่ไปน้องไปเที่ยวชมท่าเรือนะครับก็ต้องไปทางออกหมายเลข5นะครับท่าเรือราชินีครับท่าเรือราชินีไปหมายเลข5ครับพี่น้องเฮาก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนครับท่าเรือราชินีอันนี้ก็เป็นทางขึ้นครับเป็นบันไดเลื่อนครับโอ้พี่น้องตื่นเต้นเลยครับอันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกในชีวิตนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเด้อท่าเรือราชินีนี่ครับไปทางออกหมายเลข5ครับอันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกในชีวิตนะพี่น้องมองนี้ตัวผมก็มีใครมานะครับมาวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับกะได้เห็นแต่ในทีวีนะครับวัดท่าเลอนี่กะเพิ่นเปิดสายงานเมื่อวานนี้ครับเมื่อวันที่23ธันวาคม2565โดยมีนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับมาเปิดนะครับตัวผมก็เลยต้องมาเบิ่งนะครับว่ามันจะงานสําเร็จนะครับและก็มีพี่น้อง FC สากลทมนะครับบอกว่าให้บอนัทมาเที่ยวชมนะครับท่าเรือราชินีนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางออกครับทางออกขึ้นไปท่าเรือไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเลยพี่น้องเด้อมาลุ้นพร้อมกันครับว่ามันจะเป็นนักเลิศนะครับอ๋อพี่น้องออกมาแล้วมันเป็นแนวนี้ครับอันด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นคลองครับเป็นคลองน้ำครับท่าเรือราชินีอยู่พุ่นครับพี่น้องอยู่ทางหน้าครับอันนี้ก็เป็นสถานีสูบน้ำปากคลองตลาดครับตรงนี้ครับโอ้เครื่องใหญ่เนาะอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำครับบ้างใหญ่ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามครับพี่น้องล่มลื่นดีครับอันทางย่างนี่ก็สวยงามครับท่าเรือราชินีครับอันด้านหน้านี่เป็นทางเข้าเอ้าพี่น้องเพิ่มเติมคือปิดประตูครับอันนี้เป็นทางเข้าครับเอ้าทำไมปิดประตูเนาะเอ้าพี่น้อง
แสดงว่าเพิ่นยังไม่เปิดให้ใช้งานครับอ้าวตัวผมก็อุตส่าห์มาครับเอ้าได้มาแล้วก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามนะครับฝาฟี่ผักน้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอาคารท่าเลอครับเป็นรูปทรงวงกลมครับโอ้สับเด้พี่น้องนี่ครับสับเด้เนาะเอาพี่น้องได้มาแล้วกะจะขอพาพี่ไปน้องไปเที่ยวชมวิวนะครับน้องนี่ตามที่ผมได้อ่านข่าวนะครับเพิ่นว่ามีจุดชมวิวนะครับก็มีจุดชมวิวที่สวยงามครับตอนนี้ก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปครับอันนี้เป็นท่าขึ้นจุดชมวิวครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับว้าวเป็นท่าเรือที่สวยงามมากครับสุดยอดครับสับเลยพี่น้องครับโอ้โหสวยงามมากครับตัวผมเกือบตื่นเต้นครับมือไม้สั่นเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นลังคาครับว้าวเป็นท่าเรือที่ซับหลายครับก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศมาชมวิวครับมาชมท่าเรือราชินีครับเบื้องในพี่น้องสับเด้ครับอันมุมนี้ก็เป็นจุดชมวิวครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับโอ้โหสุดยอดครับซอลลี่เมื่อใดพี่น้องซับอีหลีครับท่าเรือราชินีครับโอ้ยพี่น้องสวยงามมากครับว้าวพี่น้องเอ๋สวยงามจริงครับเป็นท่าเรือที่สวยมากครับโอ้โหเมื่อ
พ่อแม่พี่น้องสวยจริงๆครับว้าวสับได้พี่น้องอันด้านพุ่นกะเป็นวัดอรุณครับอันด้านตรงหน้ากะเป็นวัดกัลยาครับแต่ซื้อเต็มผมกะไม่รู้เด้อถ้าพี่น้อง FC ชาวกทมเข้ามากะบอกด้วยนะครับว่าวัดนี้มีซื้อเต็มว่าอย่างไรนะครับโอ้โหสับนี่พี่น้องเมฆก็สวยครับสุดยอดครับแค่เฮามาชมวิวกับคุ้มค่าครับพี่น้องกระเนื้องเกี่ยวมาวิวสวยงามมากครับและก็เป็นท่าเรือที่สวยงามนะครับของประเทศไทยนะครับผมดีเจอครับพี่น้องครับตื่นเต้นดีเจอครับเบิ่งนะครับก็มีพี่น้องทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศครับมาชมวิวมาชมความงามของท่าเรือราชินีครับสวยงามมากครับพี่น้องมุมนี้ก็สวยครับงดงามมากครับว้าวอันจุดนี้เป็นจุดชมวิวครับเบิ่งได้พี่น้องสับเด้อครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับสุดยอดครับเป็นท่าเรือที่สวยงามของประเทศไทยนะครับมาแล้วก็ตื่นเต้นดีเจอดีใจครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มานะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องFC ชาวกทม.เด้อบอกให้มาที่นี่นะครับเป็นว่าให้บอกนัดมาเที่ยวชมท่าเรือราชินีเป็นว่าเนื่องจากเป็นท่าเรือที่สวยงามนะครับตัวผมมาเห็นแล้วก็ดีเจอดีใจมากครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวต่อไปผมจะขอพาพี่พี่น้องไปส่องดูด้านในนะครับว่าจะสวยงามไหมอันนี้ก็เป็นกระจกนะครับแต่ผมก็จะขอส่องผ่านกระจกนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเนาะพี่น้องว้าวสวยงามมากครับพี่น้องอันนี้เป็นภาพด้านในครับว้าสับเด้อครับโอ้โหสวยงามมากครับว้าวพี่น้อง
สับเด้ครับมุมนี้สวยงามมากครับกลายเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็โรแมนติกมากครับก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามของท่าเรือล่าที่นี่แล้วก็มาเบิ่งความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาครับเต็มนะครับโอ้พี่น้องวันนี้ผมตื่นเต้นดีใจมากนะครับกับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นความงามของท่าเรือราที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องนักท่องเที่ยวครับเรือราชินีงดงามมากครับพี่น้องครับสวยงามไหมครับท่าเรือราชินีครับพี่น้องครับตัวผมเห็นแล้วก็ดีเจอมากครับตื่นเต้นดีเจอหลายนะครับกลับมาเห็นภาพความงามของแม่น้ำเจ้าพระยามาเห็นภาพความงามของวัดอรุณมาเห็นความงามของวัดกัลยาณ์นะครับแล้วก็มาเห็นความงามของท่าเรือราชินีนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ดีเจอหลายหลายครับก็ต้องขอขอบคุณเด้อพี่น้อง FC ชาวกทม.นะครับที่บอกให้มาที่นี่นะครับดีใจมากครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยทั้งชาวต่างประเทศมาย่างชมมาเที่ยวชมท่าเรือเต็มนะครับนี่ครับและมีพี่น้องทั้งคนไทยทั้งฝรั่งครับตัวผมก็ต้องขอเซ็นเซอร์เด้อขอเชิญชวนพี่น้องถ้ามีเวลาว่างก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมที่ท่าเรือราที่นี่นะครับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจขอขอบใจที่พี่น้องเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องชอบเจอชอบใจกะขอเธอกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นแรงใจแรงใจในการสร้างคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับ